สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมารีวิวเครื่องทำน้ำผักผลไม้คั้นแบบแยกกากค่ะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพหรือคนที่ต้องการวิตามินจากผักผลไม้โดยตรงนะคะแต่ส่วนตัวนิยมเพียงเพราะความอร่อยเท่านั้นเลยค่ะเจ้าเครื่องตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์สำหรับปั่นค่ะแล้วก็ฐานรองตัวผลไม้นะคะตรงนี้ก็เป็นตะแกรงค่ะเขาจะมีมาให้2แบบนะคะก็คือตะแกรงแบบถี่สำหรับกรองค่ะแล้วก็แบบหยาบนะคะสังเกตว่ารูเขาจะใหญ่ต่างกันค่ะต่อมาก็เป็นแกนสำหรับหมุนบดตัวเนื้อผลไม้ของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถสำหรับใส่น้ำผลไม้พร้อมฝาปิดค่ะและนี่ก็เป็นโถใส่กากค่ะต่อมาก็เป็นตัวที่เราจะใส่ตัวผลไม้ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มให้เกิดสุญญากาศขณะที่เราเก็บน้ำผลไม้ค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูการประกอบเครื่องกันเลยนะคะเราก็จะใส่ตัวฐานสำหรับรองเนื้อผลไม้ไปก่อนนะคะเขาก็จะมีจุดล็อกทั้งหมด3ล็อกค่ะสังเกตดูจากฐานนะคะแล้วก็ตัวบล็อกตรงนี้นะคะก็ใส่ให้ตรงกันค่ะต่อมาก็เป็นตัวกรองค่ะเขาก็จะมีจุดล็อกไว้เช่นกันค่ะก็กดลงไปให้ลงล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วยแกนหมุนนะคะก็กดลงไปให้ดังกึกค่ะเขาก็จะลงล็อกพอดีแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะวิธีประกอบก็คือสังเกตให้ลูกศรทั้งข้างบนข้างล่างตรงกันนะคะแล้วก็หมุนค่ะให้ดังกึกนะคะมาดูอีกฝั่งนึงนะคะเวลาเราหมุนตัวด้านข้างตรงนี้เขาก็จะเข้าล็อกกันพอดีนะคะแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็มาเตรียมหั่นตัวผักผลไม้ของเราก่อนนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นแครอทค่ะฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็มะนาวค่ะตัวรสชาติที่ได้วันนี้ก็จะออกหวานหน่อยๆแล้วก็เปรี้ยวนิดๆ นะคะก็ดื่มง่ายค่ะแครอทเราก็ปอกเปลือกก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะเจ้าตัวแครอทนี้ก็จะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกและฟันค่ะต่อมาก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะก็นำไปล้างทำความสะอาดนะคะเราจะใช้ทั้งเปลือกค่ะหั่นเอาแกนตรงกลางออกสักหน่อยนะคะเพื่อช่วยถนอมเครื่องของเราค่ะตัวแอปเปิ้ลนี้เขาก็จะมีสารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและไฟเบอร์นะคะช่วยลดความอยากอาหารให้เราได้ค่ะก็ช่วยลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะต่อมาก็มาเตรียมตัวฝรั่งกันต่อเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะเมล็ดเขาก็จะน้อยหน่อยค่ะก็หั่นเป็นชิ้นนะคะตัดเอาตรงแกนเมล็ดออกค่ะเราก็จะใช้ทั้งเปลือกนะคะก่อนนำมาหั่นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเจ้าตัวฝรั่งนี้นะคะเขาก็จะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยต้านไข้หวัดได้ด้วยนะคะสุดท้ายก็มะนาวค่ะวันนี้เราจะใช้แค่ซีกเดียวนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆก็ใส่ทั้งลูกได้เลยค่ะเจ้าตัวมะนาวนี้นะคะเขาก็จะมีวิตามินซีสูงค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็ต้านไข้หวัดได้เช่นกันค่ะเราก็มาคั้นน้ำผักผลไม้กันเลยค่ะก็เปิดเครื่องให้เครื่องหมุนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวผักผลไม้ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะนี่นะคะก็ใส่ง่ายมากๆเลยค่ะพลิกกลับด้านตัวผลไม้ของเราก็ไหลลงไปในเครื่องแล้วนะคะตัวมอเตอร์ของเราก็จะค่อยๆปั่นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีหรือเกิดความร้อนทำให้วิตามินในผักผลไม้ของเราเสื่อมสลายค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงการทำงานของเครื่องเรานะคะก็ถือว่าไม่ดังมากนะคะเสร็จแล้วก็เปิดก๊อกเอาน้ำออกมาได้เลยค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะน้ำผักผลไม้คั้นสดของเราค่ะเรามาดูตัวกากที่ออกมากันนะคะกากที่ได้ก็ถือว่าคั้นออกมาได้แห้งทีเดียวเลยค่ะสุดท้ายเรามาปรุงน้ำผักของเราด้วยน้ำมะนาวกันอีกสักนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันพร้อมดื่มแล้วนะคะสำหรับน้ำผักผลไม้คั้นสดของเราวันนี้ค่ะ
และถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปหาซื้อได้ในแอป Shopee ค่ะด้วยราคาเพียง 1,890 บาทค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปนะคะซึ่งร้านนี้เขาก็จะมีโค้ดส่วนลดอีกมากมายให้กับเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ